แมงปอชนทิชาู010ล้านแทบหมดตัวจนต้องหอบลูกกลับไร่ละสุดดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตแบบรีบง่ายกลับมาเป็นปัญหาทําให้บางคนที่เห็นการใช้ชีวิตนําเธอไปว่าแบบไม่สมศักดิ์ศรีจนแมงปอชนทิชาต้องออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นที่หลายคนเมาว่า ซึ่งเธอบอกว่าจะเล่าให้ฟังคำๆมีคนมาพูดว่าแมงปอทำไมอยู่แบบนี้ไม่สมศักดิ์ศรีเลยปลา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 ฟังนะคะชีวิตปอผ่านมาหมดแล้วบ้านหลายหลังเงินหลายสิบล้านรถหลายคันเบนซ์บีเอ อะไรที่ว่าหรูหราดูดีมีชาติตระกูลสัมผัสมาหมดแล้วทุกอย่างถ้าจะซื้อบ้านซื้อรถหรูๆก็ทําได้แต่ซื้อทําไมอะ่ะตอนนี้บ้านก็มีอยู่รถก็มีหลายคันที่จอดไม่พอรวมมอเตอร์ไซค์นะโอ๊ยน้อคนพูดน่ะใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขเถอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทุกวันนี้บอกตรงๆ มีความสุขแบบมีความสุขมากเงินของปอมีไว้ซื้อในสิ่งที่มีกําไรและซื้อในสิ่งที่ปออยากซื้อเท่านั้นอะไรที่ไม่อยากได้ไม่อยากซื้อไม่จําเป็นสําหรับปอก็คือจะซื้อให้มันเปลืองเงินทำไมอะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันปอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีหนี่มีแต่ความสุขจ้าความสุขของปอปอกําหนดเองซึ่งก่อนหน้านี้แมงปอเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ตอนที่คบกันกับบิ๊กก็มีช่วงที่เราเหมือนอยู่ในจุดต่ําสุดเหมือนกันมีอุบัติเหตุที่เราต้องใช้เงินกันทั้งสองคนแทบไม่มีเงินเหลือในบัญชีแม้แต่ไข่จะกินก็ไม่มีแมงปอบอกว่าจริงค่ะปี54ไข่ฟองหนึ่งก็ต้องแบ่งกันกินขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทินโฟขอบคุณค่ะ